สวัสดีครับวันนี้พุธที่10มิถุนายนพูดเหมือนกันเลย3คลิปนี้คลิปที่3 10มิถุนายนปี63นะครับมีบัดดี้ออกเดี๋ยวพี่ขยับก่อนมีบัดดี้ออก3กล่องนะครับเป็นพัง X2 X2 NS01-1 ซึ่งเป็น World Dragon Dragon นะครับมังกรสุริยัน X2 NS01-2 เป็นเด็กสวายนะครับแล้วก็ดรายซึ่ง2อันนี้เรารีไปแล้วไปดูคลิปต้นมา12คลิปนี้เป็นคลิปที่3ก็คือ X2 เป็นชุด X2 SP นะครับไม่ใช่ SP Pack นะครับ SP ชื่อ SP อันนี้เป็นเสริมอะไรอันนี้ก็เป็นเสริม Dragon World แล้วก็เวอร์ต่างๆที่เมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับส่วนเนี้ยน้องย้ำนะครับสัญลักษณ์ SS เนี่ยคือซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาออกซึ่งจะเป็นกล่องนี้ไหนเลยนี่ X2 SPที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์พี่ทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่จะซื้อของในร้านพี่ช้อปปี้และลาซาด้ากดสามเหลี่ยมนะครับถ้าใครดูมือถือสามเหลี่ยมมันตรงขวาล่างครับของมือถืออันนี้มีอะไรบ้างครับพอดดูเอานะมาเรามาดูเลยว่ามีอะไรกันบ้างก่อนหนึ่งเราจะบอกก่อนว่ามันมีเด็กที่มันคืออะไรเดียร์การ์ดลีใช่ป่ะใช่ครับการ์ดลีต่างๆเปลี่ยนรูปเหรอเปลี่ยนรูปอันนี้เป็นตัวอะไรนี่ก็โล่แห่งมังกรสายฟ้าอ่ะคือโล่มังกรสายฟ้านั่นแหละใช่ครับนะแล้วก็ตัวต่อไปเอาตัวลีก่อนโล่มังกรสุริยันคือรูปเปลี่ยนแต่ความสามารถเก่านะครับพี่เลยข้ามไปโล่แห่งมังกรเขียวโล่มังกรเขียวแล้วก็โล่แห่งมังกรฟ้าอันนี้โล่แห่งมังกรฟ้าประจำมังกรนี่เลยสวยงามบัตรเอ็กลิงยังใช้กันอยู่นะใช่ครับนี่4ใบป่ะก็4ใบครับแล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนมาก4นะการกระหลังการเสริมของสายฟ้าก็เยอะแล้วนี่อันนี้เป็นของใหม่เป็นไม้ตายของใหม่อ้าวของใหม่เหรอใช่ของใหม่อ้าวเมื่อกี้บอกของเก่าด้านริมแยกไว้อ่ะขอโทษครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะงั้นเริ่มจากมันเลยเริ่มอ้าวผิดแผนเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนใหม่พี่แกล้งมันมูเก็ตนี่เริ่มจากหน้ากล่องเลยนี่มูเก็ตดำนะครับสุดยอดมังกร5เขาจักรพรรดิสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่มูเก็ตดำโอมิลอร์ดการนี้ไม่สามารถคอลงช่องกลางได้คอคอสนำการ์ดบริสุทธิ์จากกองเราเข้าสู่โซ่การนี้แล้วก็จ่าย2เกตเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายทำลายมอนสเตอร์ประสาทคู่แข่ง1ใบและได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น1หน่วยมีดับเบิลแท็กแล้วก็โซการ์ดหมดแล้วนะครับผมเอ๊ะน่ารักเขียวเทพสุริยันผู้ไร้ที่เดี๋ยวนะเอ๊ะเราแยกสายไว้ป่ะอันนี้ไม่ได้แยกสายครับอันนี้แยกตามรหัสการ์ดอ๋อแยกรหัสแล้วกันนะโอเคนำการ์ดบริสุทธิ์จากกองเข้าสู่โซ่ของการนี้แล้วก็จ่าย1เกตนะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสามารถนำมังกรสุริยันจากช่องดรอปของเรา2ใบเรียงไว้ใต้กองเราเพื่อทำให้พลังชีวิตเรากลายเป็น6หน่วยและนำมังกรสุริยันที่เป็นไอเทมหรือมอนสเตอร์ไม้ตายจากกองการ์ดเราไม่เกิน1ใบขึ้นมือและสับกองการ์ดเราถ้าเลือดเรา1เนี่ยเราลงมาปุ๊บก็6เลย6ไปแล้วก็โดนตบตายหรือถ้าเลือด20ลงมาปุ๊บก็6เลยจริงป่ะเนี่ยมันดาบสังคมมันมีที่มาถ้าเป็น10แล้วแล้วไล่เหลือ6ก็ฉลาดแล้วครับไม่แต่คือมันทำให้เราสามารถไล่พวกการ์ดที่บังคับว่าเลือดเราต้องหกต้องเลือดเราเท่านี้อะไรงี้ได้ความสามารถนี้โอเคแต่ปิดไปได้ก็ตายนะครับหรือเปล่าครับเอามาราชันมังกรผู้พิชิตใต้ดาบัตดีอินฟินิตี้จ่าย2เกตระหว่างเธอเราการนี้มันสามารถถูกทำลายได้เมื่อการนี้โจมตีหากในช่องดรอปมีการที่มีชื่อเวอร์ต่างกัน3เวอร์ได้รับทริปเปิ้ลแท็กถ้าเกิดต่างกัน5เวอร์ทำลายมอนสเตอร์คู่แข่ง1ใบแต่ถ้าเป็น7เวอร์สร้างความเสียหายสำหรับชีวิตคู่แข่ง2หน่วยแล้วก็เป็นเทรดถ้าเกิด7เวอร์ที่ได้ทั้ง3ได้ทั้ง5ทั้ง7เลยป่ะได้ทั้งหมดได้3แบบเลยใช่ป่ะใช่แล้วครับโอ้เก็บสแปร์จะใครจะเล่นถึงไหมเนี่ย ขายฝันเปล่าวะเนี่ยก็เก่งนะยังไงก็ต้องใส่4อยู่ดีอ๋อ4ใบเหรอใช่ครับนี่คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กเสริมเนี่ยให้แบบละใบนะครับย้ำนะครับแบบละใบฟิวเจอร์พาวเวอร์ดัมเดอะฟิวเจอร์ลิมิตเบรกนำมอนสเตอร์สามเราหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสู่โซการนี้และจ่าย2เกตเมื่อการนี้เล่นแท็กกับเราทำลายการทุกใบบนสามคู่แข่งเราโจกการและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตเท่ากับจำนวนการที่ถูกทำลายด้วยความสามารถนี้อันนี้ขายใบไหนที่เราเคยบอกไปแล้วก็บอกด้วยนะครับได้เลยครับเราคลิปที่แล้วเมื่อคลิปหลายวัน2-3 วันก่อนเราเอาเมื่อวานดิเราได้บอกไปแล้วว่า5 ใบเราเลือกมา5 ใบราชันเงาผู้ไม่หวั่นไหวมูคุโร่เป็นโอมิลอร์ดจ่าย1เกตเมื่อเริ่มต้นช่วงแอทแทคเฟสของเราผู้เล่นทุกคนคอมอนสเตอร์ที่มีโอมิลอร์ดหรือดาร์คฮีโร่จากมือเราไม่เกิน1ใบโดยจ่ายคอคอสสายของการนั้นจะกลายเป็นสูตรจนกว่าจะออกจากสนามดับเบิลแท็กแล้วก็ทรานสฟอร์มเอาเว้นกับดาร์คฮีโร่หรืออมสายได้โอมิลอร์ดก็ได้ครับอย่างละใบต่อไปนะครับใบนี้ดาบราชันผู้วิชิตลิลิธจ่าย1เกตรับพลังชีวิต2หน่วยโจกการ์ดเท่ากับจำนวนชื่อเวอร์ที่ไม่ซ้ำกันบนสนามเราได้ไอเนี้ยได้แค่เธอละครั้ง
ต่อไปต่อไปสุริยันที่รับสืบทอดซันชัยแพคหมัดพี่โยตะจ่ายสังเกตการนี้บุษาไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งหากการในช่องบัดดี้ของเราอยู่ในสภาพเลสการนี้จะรับพินิเทตและพาวเวอร์ของการ์ดนี้จะกลายเป็นอินฟินิตี้และก็มีดับเบิลแอทแทคอินฟินิตี้นี่คือพลังหรือว่าพลังพลังอินฟินิตี้บอกแล้วนะครับอินฟินิตี้คืออะไร1 2 3 4 5นับจนไปถึงล้านจนถึง2ล้าน100ล้าน9แล้ว99อินฟินิตี้ก็คือเพิ่มเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดนะครับต่อไปแรมเพจบัตเตอร์เลดฮีทรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งมีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าและเราทรานสฟอร์มอยู่เท่านั้นแคทคอสจ่าย2เกตสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยและเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์ที่ทำลายด้วยความสามารถของการ์ดอาจจะทำลายด้วยการ์ดของเราในเทิร์นนี้ความเสียหายนี้ไม่สามารถลดลงได้ต่อไปใบนี้นะต่อไปฟอร์เมชั่นแห่งสายฟ้าและวายุเซตเมื่อมอนสเตอร์ที่มีคำว่าแห่งสายฟ้าในชื่อการ์ดบนสนามเราทำการมูฟจั่วการ์ด1ใบเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียงแค่1ครั้งใน1เทิร์นมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามเราที่มีคำว่าแห่งสายฟ้าในชื่อการ์ดไซส์ลดลง1เราสามารถเซตฟอร์เมชั่นแห่งสายฟ้าและวายุได้เพียง1ใบบนสนามเท่านั้นต่อไปอย่างระบายนะเน้นนะต่อไปนะครับทาไม้ตายก็หล่นเบาดากอนเบาฟอร์รีเจเนเรชั่นขอการนี้ทำมอนสเตอร์มังกรสุริยันบนสามเราแล้วจ่าย2เกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามสวมใส่ไอเทมมังกรสุริยันไม่เกิน1ใบจากกองการเราโดยไม่ต้องจ่ายอีควิปคอสและสับกองการเราจนจบเทอร์นี้การนั้นสามารถสั่งโจมตีในไฟนอลเฟสได้และการนั้นได้รับคริติคอลบวก1เมื่อการนี้โจมตีเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น3หน่วยมีมูฟเพเนเทตและก็โซกะ1ใบเหมือนเดิมต่อไปสุดยอดราชันมังกร5เขาเทพกราดเกลียวเทนบุโอมิลอร์ดคอคอสนำมอนสเตอร์บนสามเรา1ใบเข้าสู่โซการนี้และจ่าย2เกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหรือเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายทำลายมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามคู่แข่งและเราใช้ความสามารถนี้ได้เพียงแค่1ครั้งในหนึ่งเทิร์นต่อไปราชันสูตรแห่งแขนพิสดารจีอุนการโจมตีที่ไม่ชิงแน่ของการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้และจำต่อจำนวนโอมิลอดใบอื่นหรือมอนสเตอร์ไซส์ดั้งเดิมเป็น1บน3เราไซส์ของการนี้ลดลง1และการนี้ได้พาวเวอร์บวก 3,000 และคริติคอลบวก1มีเพเนเทตแล้วก็โซการ์ดต่อไปอันชื่อรอเลยราชันกับบ้านเพิงรุ่นที่4ดำนำการ์ดทุกใบบน3เราไม่สามารถถูกยกเลิกความสามารถได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งและไม่ถูกเกรดด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งเมื่อเริ่มต้นในแท็กเฟสของเราจนจบเทอร์นี้ไอเทมบน3เราที่มีคำว่าหมัดในชื่อได้รับคริติคอลบวก2เพเนเทตและดับเบิลแท็กแล้วก็ตัวมันเองมีเพเนเทตและโซการ์ดก้อยลนมาก้อยผู้กล้าเอาข้ามหรือเปล่าข้ามเอาข้ามเหรอข้ามตัวนี้เหรอใช่แล้วไม่นะเอามาดาโกซอร์เซอร์เมจิเชียนดำนำการ์ดเบลสุดจากกองการ์ดแล้วเข้าสู่โซนการนี้และจ่าย1เกตกีกาบาร์ดบังเกอร์สามารถจ่าย5เกตเพื่อยกเลิกความสามารถของการ์ดทุกใบบนสนามคู่แข่งทำลายการ์ดเหล่านั้นและสร้างความเสียหายใส่พลังคู่แข่ง3หน่วยจากนั้นหากคู่แข่งไม่มีการ์ดในช่องเกตหรือเรามีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าสร้างความเสียหายใส่พลังคู่แข่ง2หน่วยเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เท่าครั้งต่อไปต่อไปผู้กล้าที่กลับมาอีกครั้งดำเมื่อการนี้โจมตีเล่นเป่ายิงฉุบกับผู้เล่นไอ้กับผู้แข่งถ้าเราชนะจั่วการ1ใบจนจบเทอร์นี้การนี้ได้ power บวก5,000คริติคอลบวก2แล้วก็ penetrate ถ้าเราแพ้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราแพ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีดับเบิ้ลแท็กแล้วก็โซกัสต่อไปต่อไปอัศวินแห่งสายฟ้าดำผู้ใช้สวรรค์พิฆาตเคาน์เตอร์หากมอนสเตอร์บน3เราทำการมูฟในเทอร์นี้เลือกใช้ความสามารถ1อย่างจากด้านล่างแล้วก็ใช้ได้เทอร์ละครั้งนะสแตนการ์ดนี้หรือครั้งต่อไปในเทิร์นนี้ที่การนี้จะถูกทำลายยกเลิกการถูกทำลายนั้นมีมูฟแล้วก็เพเนเทตโฟกัสไปต่อไปครับเซนโฮลิซอร์สทันเดอร์เอทนำการ์ดบริสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่โซนของการนี้และจ่ายพลังชีวิต1หน่วยหากบน3เรามีมอนสเตอร์ที่มีคำว่าบัสในชื่อการ์ดไซส์ของการ์ดนี้บน3ลดลง2เพื่อการนี้โจมตีหากในช่องดอกของเรามีการ์ดที่มีชื่อเวอร์ต่างกัน3เวอร์หรือมากกว่าหรือเรามีพลังชีวิต4หน่วยหรือต่ำกว่าจนจบเทิร์นนี้การนี้จะรับเพเนเทตและดับเบิ้ลแอทแทคมีมูฟแล้วก็โซการ์ดครับต่อไปต่อไป HRD Justice Dumb Fire จ่าย2เกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเลือกฮีโร่ที่มีทรานสฟอร์มจากกองเราไม่เกิน1ใบทรานสฟอร์มเป็นการนั้นโดยจ่ายค่าคอสในการทรานสฟอร์มและสับกองการเราเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จสแตนการนี้แล้วก็มีมูฟครับมันเยอะนะครับเราต้องไปแบบเรื่อยๆเร็วๆเรื่อยๆมังกรอสูร5เขาดูเบล SD และแม็กเลส SD หากบน3เรามีมังกรกอเล็กที่มีไซส์ดังเดิมเป็น2หรือสูงกว่าไซส์ของการนี้ลดลง1เมื่อการนี้เข้าสู่3นำการ์ดที่มีคำว่า5เขาในชื่อการ์ดที่เป็นมอนสเตอร์หรือไอเทมจากกองเราขึ้นมือ1ใบ
และสับกองการ์ดจากนั้นพลังชิวเราได้ความเสียหาย2หน่วยใช้กอซาวนี้ได้เฉลี่ยครั้งใครที่ฟังไม่ทันก็กอไปฟังอีกรอบนะครับต่อไปแบบนี้มังกรพักดีแฟร์แฟรงค์ดราก้อนนี่แฟร์แฟรงค์นี่หากเบอร์3เรามีมังกรสุริยันในชื่อที่มีทั้งไซส์เดิมเป็น3ไซส์ของการนี้เป็น3ลง1เมื่อมอนสเตอร์มังกรสุริยันใบอื่นที่มีไซส์2สูงกว่าเข้าสู่3การ์ดเป็นประสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตและจั่วการ์ด1ใบให้กอซาวนี้ได้ในเมนเฟสและไฟนอลเฟสละครั้งแฟงจอมันแฟงใส่ใบนี้ด้วยใช่ไหมใส่ครับใส่4เพราะมีชื่อใส่4เลยใช่ไหมสี่กรองต่อไป อัศวินแห่งสายฟ้าดาร์โกอาเชอร์แห่งสอนสวรรค์คอการนี้ได้เมื่อมือ3เรามีการ์ดที่คำว่าแห่งสายฟ้าในชื่อการ์ดเท่านั้นสอนสายฟ้าฟาดเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการ์ดที่คำว่าแห่งสายฟ้าในชื่อการ์ดไม่เกิน1ใบจากกองเราขึ้นมือและสับกองการ์ดเราใช้กอซาวนี้ได้เพียงแค่ถือละครั้งโอ้ยเพนตะมาแล้วหน่วยฟื้นพลังมากประสบการณ์เพนตานี่ตัวเก่าตัวใหม่วะเนี่ยนี่ตัวใหม่ตัวใหม่อัปเกรดอัปเกรดหากเราสงสัยไอเทมกองทัพจากพัดสายฟ้าอยู่มอนสเตอร์กองทัพจากพัดสายฟ้าบนสนามเราไม่สามารถถูกเลสได้ด้วยกับสมองการ์ดคู่แข่งเมื่อการนี้โจมตีหากในช่องดรอปเรามีการที่มีชื่อเวอร์ต่างกัน2เวอร์หรือมากกว่าเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยจากนั้นในช่องดรอปเรามีการที่มีชื่อเวอร์ต่างกัน3เวอร์หรือมากกว่าเราจบการ1ใบเอาไปดาบราชันมังกรสถานปฏิภีจ่าย1เกตและพลังชีวิตเราได้ความเสียหาย1หน่วยเคาน์เตอร์ทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบจากนั้นหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่เป็นคำว่าดำในชื่อการ์ดสร้างความเสียหายสำหรับคู่แข่ง2หน่วยเราได้เนี่ยได้แค่เธอละครั้งต่อไปเบ้าจะพยายามอ๋อพี่ลืมบอกนี่3ตัวนี้เป็นรูปเดียวกันนะครับนี่ดูใช่แล้วคนละเวอร์ใช่ไหมคนละเวอร์แค่ว3ตัวนี้ใส่ด้วยกันไม่ได้ครับแต่เป็นรูปเดียวกันต่อไปเบ้าจะพยายามเบ้าน่ารักเชียวรายการนี้ได้ในฟังก์ชันเฟสเราเท่านั้นเคาน์เตอร์นำการ์ดเบลสุดจากกองการ์ดเรา2ใบเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นสามารถคอลมอนสเตอร์ไม้ตายจากมือเรา1ใบโดยจ่ายคอคอสหากเราคอลโจการ์ด2ใบเราไล่เบาจะพยายามเบาได้เพียงแค่เธอละครั้งเบาจะพยายามเบานะครับแต่ไม่รู้จะเบาหรือเปล่าต่อไปดาบมังกร5เขาดาบโคเบฟนำการ์ดจากมือเรา1ใบเข้าสู่โซการ์ดนี้และจ่าย1เกตและพลังชีวิตของเราได้ความเสียหาย1หน่วยการ์ดนี้สามารถโจมตีได้แม้เราจะมีมอนสเตอร์มังกรเกาะเหล็กในช่องกลางเมื่อพลังชีวิตเราได้ความเสียหายนำการ์ดรู้สึกจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตและเราได้พลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยจากนั้นหากเป็นระหว่างเทิร์นของเราเราจบการ์ด1ใบเราใช้กอซาวนี้ได้เฉลี่ยครั้งโอ้ยเละต่อไปชุดเกาะแห่งคู่กาที่ลืมตาตื่นกอรี่ซีเกอร์ทิ้งการ์ดจากมือเรา1ใบและจ่าย1เกตเมื่อการนี้ลิงแอคแท็กจั่วการ์ด1ใบบริหารอีกครั้งหากพลังชีวิตของเรากลายเป็น0นำการนี้จากมือเราลงช่องดอบและนำการ์ดวิวสุดจากกองการเราลงช่องดอบหากเป็นการเวทมนต์พลังชีวิตของเราจะกลายเป็น3หน่วยและจนจบเทิร์นนี้พลังชีวิตเราจะไม่ได้รับความเสียหายมีดับเบิ้ลแท็กคลิปนี้ยาวจริงๆต่อไปราชันเทวะผู้ห้าวหาญแกรนด์การ์เดสจ่าย5เกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการ์ดวิวสุดจากกองการเรา4ใบเข้าสู่ทรงการนี้มีมูฟเพเนเทตดับเบิ้ลแท็กโซกะแล้วก็ไรซิง4ต่อไปต่อไปอสุรินแห่งฟ้าคามดำเดอะเทมเพลตทำการมือเราไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซงการนี้ได้จ่าย2เกตเมื่อเราได้พลังชีวิตเมื่อเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนำการวิบูลสุดจากกองเราเข้าสู่โซงการนี้เราได้พลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยจบการ1ใบใช้กอสารนี้ได้เพียงแค่เธอครั้งการนี้ได้รับ power บวก 2,000 และคิดได้ข้อบวก1เท่ากับจำนวนการในโซงการนี้มี move double attack แล้วก็โซการ์ดครับต่อไปใบนี้อัศวินแห่งสายฟ้าเฮาเบิร์ตดากอนฟูร์เขิมจ่าย2เกตเคาน์เตอร์จ่ายกลางแห่งสายฟ้าหากในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ที่มีคำว่าแห่งสายฟ้าในชื่อการ์ดเป็น3เราทำการมูฟขอการนี้จากมือเราโดยไม่ต้องจ่ายขอคอสเราใช้จ่ายกลางแห่งสายฟ้าได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหรือมูฟทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบแล้วมีความสามารถมูฟมูฟต่อไปชื่อรอเลยพวกเราคือกองทัพจักรพรรดิสายฟ้ากองทัพมูฟแอนด์เทรเชอร์นำมอนสเตอร์กองทัพจากพัดสายฟ้าบนสามเราหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสู่โซการนี้และจ่ายหนึ่งเกตเมื่อการนี้โจมตีหรือถูกทำลายสำเร็จนำการ์ดเป็นบุญสุดจากกองการ์ดและเข้าสู่ช่องเกตหากเราสวมใส่เทมกองทัพจากพัดสายฟ้าอยู่การนี้ได้ power บวก 3,000 defense บวก 3,000 คิดจะเข้าบวก1และ penetrate penetrate ด้วยมาแล้วบ้าบ้าราชันงดงามแห่งดวงดาวประกายผลึก variable card โอวิลอร์ดนำการ์ดนี้บนมือเรากี่ใบก็ได้เข้าสู่โซการนี้และจ่ายสองเกตเมื่อเริ่มต้นช่วงแอทแทคเฟสของเราผู้เล่นทุกคนเมื่อเริ่มต้นช่วงของแอทแทคเฟสของผู้เล่นทุกคนนำการ์ดจากช่องดอกของเราไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซการนี้จากนั้นหากการนี้มีโซ3ใบหรือมากกว่าจนจบเทิร์นนี้การนี้ได้รับเพเนเทตและดับเบิ้ลแอทแทคมีมูฟแล้วก็โซการ์ดครับผม
ช่วงขัดนะครับนี่เบอร์หนึ่งของวงการการ์ตูนเมืองไทยตอนนี้เลยดาบพิฆาตอสูรเล่ม19ออกแล้วนะครับทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด้าพี่ก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูที่ร้านพี่จบแล้วนะครับเรื่องนี้ไม่นานก็จบแล้วที่ญี่ปุ่นจบแล้วเดี๋ยวเราก็ตบตามกันไปเอาต่อไปต่อไปเร็วแรงทะลุนรกฟาสเอาไม่ใช่แรมเพจโซนิกเทอร์โบจ่าย1เกตหากเราทันฟอร์มิก้านี้ในระหว่างการต่อสู้ที่ฮีโร่บน3ดาวโจมตีมอนสเตอร์คู่แข่งไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้หากคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์บน3การนี้จะรับที่เข้าบวก3แล้วก็ทันฟอร์มจ่าย1เกตเป็นค่าคอร์สอ๋อไอ้ดาบพิฆาตเนี่ยในเว็บพี่ก็มีครบชุดก็มีนะจะมีแยกเล่ม1 2 3เอาเล่มไหนก็ได้หรือจะซื้อทั้งชุดก็มีนะครับ19ใหม่ก็มีเอามาเอาไปมังกรอัศวิน5เขาอาริออต SD การนี้ไม่สามารถคอลงช่องกลางได้เมื่อการนี้เข้าสู่3นำมอนสเตอร์ที่มีคำว่าดำในชื่อการจากช่องดอบเราไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือเมื่อพลังชีวิตเราได้ความเสียหายเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยและจนจบเทอร์นี้มังกรกอริกบน3เรา1ใบได้รับคีย์ที่เข้าบวก1และเพเนเทตเราใช้ความสามารถนี้ได้ถึงละครั้งไปอย่างรวดเร็วนานแล้วคลิปนี้เดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อแล้วนักสู้กับบ้านแผงเพิงปะทะรุนแรงกันนักเคิลดราก้อนนำการ์ดบริสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่โซนการนี้ได้จ่าย1เกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำไอเทมที่เขาว่าหมัดในชื่อจากกองเราไม่เกิน1ใบขึ้นมือและสับกองเมื่อไอเทมเขาว่าหมัดในชื่อการบนสามเราโจมตีสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1หน่วยแล้วก็โซกัดต่อไปนักสู้กำปั้นพลังเหือการปะทะรุนแรงสปินเนลดากอนการนี้ไม่สามารถคอลงช่องกลางได้เมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการ์ดที่มีคำว่ากำปั้นเพิงในชื่อการ์ดที่ไม่ใช่นักสู้กำปั้นเพิงแห่งการปะทะรุนแรงสปินเนลดากอนก็คือมันนี่แหละจากช่องดอบเราไม่เกิน1ใบกับขึ้นมือเราจากนั้นหากสวมใส่ไอเทมที่เขาหมัดในชื่อการ์ดอยู่นำการ์ดวิบูลสุดจากกองเราเข้าสู่ช่องเกตโอเคอ่านชื่อล้อเลยมาสายศึกซิสเตมิกแดกเกอร์ดากอนนำการ์ดวิบูลสุดจากกองการเราเข้าสู่ส่งการนี้ได้จ่าย1เกตเมื่อการนี้โจมตีหากบน3เรามีมอนสเตอร์มีคำว่าซิสเตมิกหรือดำในชื่อการ์ดทำลายมอนสเตอร์บน3แข่ง1ใบและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น2หน่วยพี่อยู่ซอยยิกเลยโคตรเร็วเลยถ้าใครฟังไม่ทันก็กอใหม่นะครับอันนี้ก็ได้ครับเราไม่ต้องอยู่ตามต่อไปเวทมนต์ชาสถานคีนุตแอคเซียทันเดอร์ซีเล็กเมื่อเราไล่การเวทมนต์ผู้เล่นทุกคนนำการ์ดบริสุทธิ์จากกองเราเข้าสู่ช่องเกตและสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยใส่เราหรือคู่แข่งจากนั้นหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีข้อดำในชื่อการ์ดโจกการ์ดหนึ่งใบเราใช้ก็ตอนนี้ได้เพียงแค่ตัวละครนี่ของเก่าที่มันรีพิ้งต่อไปเดี๋ยวครับผมเก่ารีพิ้งของกองวันต่อไปใบนี้แพนดูร่ารางวัลใหญ่พิเศษความสามารถของมันคือการลงทุนมีความเสี่ยงเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จเล่นเป่ายิงฉุบกับผู้เล่น1ครั้งผู้ที่ชนะจะได้จั่วการ์ด2ใบสร้างความเสียหายแสบพลังชีวิตผู้ที่แพ้3หน่วยความเสียหายนี้ไม่สามารถลดลงได้เราใช้การลงทุนมีความเสี่ยงได้เทละครั้งแล้วก็มันบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเสมอพวกนายทุกคนจะรับความเสียหาย3หน่วยแทนนี่วัดใจกันเลยดีกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงวัดใจเลยจะแพ้นะเหลือเลือดคนละหน่อยเอานี้ไม่เลย เราไม่มีตัวปิดเกมต่อไปบูมเมอแรงดากอนรีเทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ของการนี้สามารถนำการ์ดจากมือเรา1ใบเข้าสู่ช่องเกตหรือโจการ์ด1ใบและนำการนี้บนสามเรากลับขึ้นมือก็ตีเสร็จเด้งกลับต่อไปราชันปราดผู้เป็นอมตะเขาดอนเมื่อเริ่มต้นช่วงแอทแทคเฟสของผู้เล่นทุกคนหากการนี้อยู่ในช่องดอบของเราสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเพื่อคอการนี้จากช่องดอบเมื่อมอนสเตอร์ใบอื่นบนสามเราจะถูกทำลายด้วยความสามารถด้วยการ์ดของคู่แข่งสามารถนำการนี้บนสามลงช่องดอกเพื่อมอนสเตอร์นั้นยังคงอยู่บนสนามได้ต่อไปเคสซิดผู้คืนสู่ย่าโอหากในช่องดอกเรามีผู้10ใบหรือมากกว่าการ์ดทุกใบบนสามเราได้รับที่เข้าบวกหนึ่งเมื่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จทางในช่องดอกเรามีผู้5ใบหรือมากกว่าจั่วการ์ดหนึ่งใบนี่เวอร์ไหนเนี่ยอันนี้เป็นเลเจนด์เวอร์ครับอ๋อเป็นเลเจนด์เอาเสริมเลเจนด์ด้วยใช่ไหมอ๋อเสริมหลายเวอร์ลืมไปหลายเวอร์ที่เป็นที่พี่เคยเล่นเนี่ยจะเสริมหมดมาลูกแก้วมังกรการร้องประสานของราชันเขาเราสามารถใช้การนี้ได้ในทุกแฟกเรียกอะไรก็ใช้ได้ดูการ์ดเป็นบรรสุจากกองการ์ดเรา5ใบนำการ์ดที่มีโอมิลอร์ดจากที่เปิดดูด้วยการสามารถนี้ไม่เกิน2ใบขึ้นมือจากที่เปิดดูโอมิลอร์ดจากที่เปิดดูเนี่ยไม่เกิน3ใบลงช่องดอบนำการ์ดที่เหลือเรียงไว้จะใต้กองการ์ดเราไล่เนี่ยได้ทีละครั้งก็คือโอมิลอร์ดนะไปเสริมโอมิลอร์ดต่อไปก็อตช่าจับได้แล้วรายการนี้ได้มูฟ3เรามีมอนสเตอร์จอมเวท2ใบหรือมากกว่าเท่านั้นจนจบเทอร์นี้ครั้งต่อไปที่เราจะจ่ายเกตสำหรับแคทคอนในการไล่การ์ดเวทมนต์หรือใช้งานแอคทีฟของมอนสเตอร์บน3เราสามารถจ่ายเกตของเราและของคู่แข่งรวมกันได้ครั้งต่อไปแค่ครั้งเดียวและความสามารถจ่ายเกตของคู่แข่งอย่างเดียวก็ได้เราไล่ก็อตช่าเนี่ยได้เทียนแค่เทอร์ละครั้งก็คือเราอยากจะไล่แล้วแต่เราสามารถใช้เกตของคู่ต่อสู้แทนได้
ช้อะไรนะใช้เกรดของคู่ต่อสู้จ่ายแทนอ้าวเหรอใช่โอ้ตัดเกรดนี่ว่าใช่ตัดเกรดแล้วก็ได้ใช้อาจารย์ใช่ไหมตัดเกรดไปใช่เอลไทแดนไม่มีคนตัดต่อต่อไปเอาใบสุดท้ายมัดเหล็กกับบ้านเพิงดาโกนักเข้านำการ์ดบริสุทธิ์จากกองการ์ดแล้วเข้าสู่โซนการนี้ได้จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยการ์ดทุกใบบนสามเราได้ power บวก 2,000 เพื่อกับจำนวนแกรนด์การ์ดจำนวนการ์ดในโซนการนี้เมื่อการนี้โจมตีนำการ์ดบริสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกรดหรือเข้าสู่โซนการนี้เรื่องหนึ่งอย่างแล้วก็มีความสามารถโซกับหมดครบหมดแล้วก็ครบไป3คลิปสำหรับคลิปสุดท้ายมันก็เป็น X2 SP โอ้ยังเหนื่อยชุดนี้นี่เสริมกันนะครับก็อย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์แล้วก็ที่ใต้คลิปพี่เนี่ยถ้าเป็นมือถือนะครับที่มุมขวาล่างของคลิปอ่ะมันจะมีสามเหลี่ยมให้เราคลิกปุ๊บมันก็จะมีลิงก์ต่างๆที่พี่ลิงก์แรกก็จะเป็น Shopee ลิงก์ที่2เป็น Lazada ลิงก์ที่3เป็นเพจพี่แล้วก็อย่าลืมนะนี่ไอ้หมอนี่นี่นะส่งเดี๋ยวนะส่งมาสิส่งมาสิเราหยิบตรงนี้ก็ได้นี่หว่าลืมไปอ่ะนี่เลยออกแล้วนะ19ก็ที่ลิงก์ใต้คลิปอ่ะจะเป็นพี่จะทิ้ง Lazada และ Shopee แล้วก็ไปเสิร์ชเอาในร้านพี่นะว่าอยากได้บัดดี้ก็คือเสิร์ชชื่อชุดเลยก็ได้ X2-SP หรือว่า X2-SS01-1 หรือจะเป็นดาบพิฆาตทั้งยกชุดแยกชุดอะไรมีหมดอยากได้อะไรก็เสิร์ชในร้านพี่ดูนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับเหนื่อยอ่อนอย่างแรงบ๊ายบาย